อมทอแสงมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอมก็มาทำคลิปให้กับเพจอาร์ตดีวานะคะหรืออาร์ตดีวานั่นเองนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับศิลปะนะคะดนตรีกวีศิลป์นะก็ไปกดติดตามเพจอมกันได้นะคะแล้ววันนี้อมก็จะมารีวิวกีตาร์ซื้อมาใหม่ๆจริงๆเลยเพิ่งซื้อมาได้เดือนเดียวนะคะอมอ่ะเล่นกีตาร์ได้นิดหน่อยนะคะเล่นได้เป็นบางเพลงนะคะที่ชอบเล่นช่วงที่อมทำมาค้าขายอมก็ทิ้งไปเลยค่ะไม่ได้เล่นกีตาร์คือนานมากประมาณเกือบ10ปีได้นะคะที่ไม่ได้จับไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่นกีตาร์ของเขานะคะอ๋อได้มีโอกาสไปเล่นกีตาร์ของพี่สุเมธองอาจนั่นเองนะคะคลิปที่ออมไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เมธอะนะคะแล้วก็ได้ไปเล่นกีตาร์ของพี่สุเมธนะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็สนุกดีเนาะแล้วเราไม่ได้เล่นมานานแล้วก็เลยนัดกันกับแก๊งหมีทองของออมนะคะเอาไว้เราค่อยมาคุยกันเรื่องเว็บหมีทองทีหลังเนาะก็พากันกับชาวแก๊งค่ะไปที่เวิร์มวรจักรแต่พอดีไปตอนนั้นน่ะเหมือนลุงตุ๊กตุ๊กอะค่ะเขาบอกว่าร้านไม่ค่อยมีไม่เยอะอะไรมาเนี้ยลุงก็เลยแนะนำให้ไปที่อะไรนะปั๊มหลังกระทรวงเออลุงเขาก็เลยแนะนำว่าไปหลังกระทรวงไหมนะมีหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยพอลุงเข้าไปถึงนะคะย่านหลังกระทรวงตรงนั้นนะก็จอดร้านแรกแล้วได้เลยนะคะรีวิวตั้งแต่ถุงก่อนเลยกันที่ร้านนี้เขาขายอยู่700เนี่ยสะพายได้วัสดุก็คือไม่ได้แบบว่าหนามากนะเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะผ้ามันเหมือนเป็นกระเป๋าเป้อะข้างในก็จะบุโฟมเป็นฟองน้ำตรงนี้นะคะก็คือไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้ว่าเซฟขนาดนั้นนะคะถ้าใครอยากได้แบบของดีๆอ่ะก็คงจะต้องไปซื้อแบบดีๆมาใช้นะคะนะคะรู้สึกมี3สีมั้งแล้วก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้นี่นะวัสดุก็เป็นนี่ข้างในก็ใช้ได้ค่ะนะคะก็นิ่มๆหน่อยนี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าแล้วนี่ก็คือกีตาร์ค่ะได้มาที่ประมาณ 3,800 เองนะตัวเนี้ยแล้วก็ตอนแรกออมก็ไปไล่ดูก่อนว่าชอบตัวไหนนะคะแล้วออมว่าไม้มันก็สวยดีนะตัวเนี้ยนะคะไม้สวยข้างๆมันก็บางดีนะคะก็คือจะไม่หนามากนะบางออมมันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์นะคะเพราะฉะนั้นผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงแต่ก็ดูแค่ว่าเอาสวยแล้วหุ่นมันเนี่ยโอเคอะไรเงี้ยนะคือเราจับแล้วแบบถนัดอะไรเงี้ยคอคือเขาก็แบบไม่หนามากนะคะเนี่ยด้วยราคาค่ะบวกกับหุ่นของมันทรงของมันอ่ะมันเหมาะกับคนที่เหมือนแบบฝึกเล่นนะคะหัดเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพมากมายนะคะราคา 3,800 ที่ว่าถูกแล้วแบบก็สวยดีแล้วเนี่ยไม่พอมีตัวนี้ด้วยมันเป็นที่ตั้งสายกีตาร์มันใช้ฐานนะฐานอยู่ตรงนี้ฐานอยู่ตรงนี้คือเราสามารถที่จะเติมฐานได้เนี่ยค่ะอันนี้คือฐานแถมมาเนี่ยก็ใช้ฐานก้อนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปปุ้งนี่ไงแล้วก็นี้มันเป็นแจ็คเอาไว้เล่นแบบเพื่อที่จะต่อกับลำโพงอะไรเงี้ยนี่ก็ใส่สายสะพายได้เดี๋ยวอ้อมจะลองตั้งให้ดูนะคะก็หันต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะปุ้งนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นเข็มนะคะแล้วเราก็ไล่ตั้งไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้เดี๋ยวอ้อมจะลองตั้งให้มันแบบเพี้ยนดูนะเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันเที่ยงค่ะมันจะเขียวเนี่ยนะคะถ้าเขียวเนี่ยแปลว่ามันได้แล้วลองไล่ใส่ที่สองดูเนาะจริงๆก่อนหน้านี้อมก็ตั้งมาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เก็บใส่ถุงเข้าไปมันก็อาจจะทำให้มันแบบเคลื่อนนิดหน่อยนะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดตรงมันก็จะเป็นเขียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไล่ไปค่ะใส่นี้เที่ยงนิดนึงแล้วก็ตั้งนิดนึงน่าเรียบร้อยคือมันก็ต้องลองหัดตั้งค่ะก็ไล่จากสายแรกก่อนนะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญคราวนี้เจ้าของร้านเขาก็สอนให้เนี่ยเราก็ไล่ไปแล้วก็ดูไอ้เข็มให้มันแบบมาอยู่ตรงกลางให้มันเป็นสีเขียวอะนะค่ะนี่คือ 3,800 กระเป๋ามันอีก700นะคะรวมก็จ่ายไปอยู่ 4,500 นะก็จะได้กีตาร์สำหรับมือใหม่มาหัดเล่นหัดดีดได้นะคะในราคาที่แบบผู้ปกครองก็สบายใจนะคือมันก็ไม่ได้แพงมากคือก่อนหน้านี้ไปดูตามห้างมาแล้ว
นะมันก็จะมีราคาแบบเสียงดีๆเลยนะคือแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยดันชอบตัวเป็นหมื่นไงแต่ก็ช่างใจแบบเป็นหมื่นเลยเหรออะไรเงี้ยก็เอาว่าลองไปดูที่เวิร์งวรจักรก่อนละกันนะแล้วก็บังเอิญมาได้ที่หลังกระทรวงเสียงก็ใช้ได้นะเนี่ยชาวแก๊งอ่ะคือเขาก็ไปช่วยออมเลือกด้วยไงคะทุกคนก็ลงความเห็นว่าให้เสียงมันโอเคเลยนะแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ให้ลองเสียบลำโพงอ่ะคือต่อลำโพงลองเล่นดูเลยเฮ้ยมันโอเคก็คือเราก็หัดเล่นได้เพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อแล้วที่ร้านเขาแถมไอ้นี่มาให้ด้วยแถมปิ๊กให้2อันนี่แถมปิ๊กให้2อันนี่แถมปิ๊กใช้ได้อันนี้มันจะแข็งกว่าแต่ออมชอบสีม่วงคือมันจะนิ่มดีนะคะสีม่วงนิ่มดีทำให้เราแบบว่ามันจะดีดง่ายค่ะมันจะเหมือนเหล็กเดี๋ยวไว้ออมจะมาเล่นเพลงให้ฟังดีกว่านะคะก็วันนี้เอาเป็นว่ามารีวิวก่อนนะว่าได้กีตาร์ที่ถูกใจนะสวยใช้ได้นะคะรู้สึกออมนะหุ่นก็โอเคบาร์ก็ไม่หนามากจับคอร์ดง่ายนะคะที่เหมาะกับมือใหม่หัดเล่นมากๆเลยในราคาย่อมเยาแค่ 3,800 นะคะก็เป็นว่าวันนี้มาบอกเล่ากันแล้วเดี๋ยวไว้จะมาเล่นให้ฟังว่าออมเล่นเพลงอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะออมทอแสงนะคะแล้วก็อาร์ตดีว่านะคะกับเพจอาร์ตดีว่าใครชอบแนวนี้นะดนตรีกวีศิลป์อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ติดตามช่องออมทอแสงด้วยไว้เผื่อออมจะมาเล่นเพลงให้ฟังนะไปแล้วนะบ๊ายบายฝากกดติดตามกันด้วยนะ